วันนี้เลือก CPL มานะคะไม่รู้เข้าตีมอะไรของนิกไหมอ่ะด domestic ไงเพราะว,ว่าการเมืองเริ่มความวเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวไหมความเชื่อมั่นมากขึ้นสําหรับแบบเฮ้ยเรามีลุ้นว่าจะได้รัฐบาลเร็วๆนี้นะพอประานสภาได้แล้วตถัดไปก็นายกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าความเชื่อมั่นดีขึ้นก็น่าจะหนุนมาที่เรื่องของการใช้จ่ายในระยะกลางยาวนะแล้วก็ที่สําคัญคืออีกอันนึงที่เลือกนะก็คือราคาลงมา เยอะเหลือเกินนะใ,<ช>ในช่วงเดือนนี้แล้วนะครับก็เลยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมค่ะแล้วก็ตัวในแง่ของระยะสั้นเองนะคะ Q2 ค่ะ CPO ก็ ยังเฉิดฉายอยู่เพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันของเขานะคะเซมโซเซลโกสเนี่ยณสเดือนะ e arn, เรียกว่าจะจบ3เดือนไปแล้วเนี่ยคะ่ะก็ยังโบดได้ต่อเนื่องนะคะมองประมาณสัก7-8%ในแง่ของเซมโซเซลการเปิดสาขาใหม่ก็ยังทําต่อเนื่องนะคะ Q1 ก็เปิดมาได้ตามแผนคะ่ะ Q2 ก็ยังเปิดต่อทั้งปีเนี่ยเขาตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่ของในประเทศไทยนะคะ700ค่ะแล้วก็ส่วนของสาขาในกัมพูชาปีนี้ตั้งเป้าว่าจะมีสักร้อยหนึ่งตอนนี้น่าจะ50-60สาขาเข้าไปแล้วนะคะก็ยังเปิดมาได้ต่อเนื่อง นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีประเทศใหม่ก็คือตัวลาวค่ะจริงๆเขาได้แฟรนไชส์ก็คือมี2ประเทศมีที่กัมพูชากับลาวแล้วก็เลือกที่จะเปิดที่กัมพูชาก่อนนะคะเพราะว่าลาวอาจจะเป็นอาจจะเป็นประเทศที่เล็กหน่อยแล้วก็จานวนประชากรอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับกัมพูชานะคะแล้วก็มาเปิดเนี่ยแผนภายในปีนี้แหละคะ่ะน่าจะได้เห็นสาขาแรกของที่ลาวนะคะอาจจะมีสัก 1- 2สาขาก่อนสําหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะทยอยแรมอัพขึ้นนะคะที่ w, ลาวแต่ว่าก็น่าจะมีเป็นหลักร้อยได้นะส่วนกัมพูชาเนี่ยน่าจะต้องขึ้นไปเป็น หลักพันเลยค่ะเพราะว่าจำนวนประชากรเยอะกว่านะคะส่วนในแง่ของเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าตัวเซมโซเซลมาแล้วการเปิดสาขาแล้วตัวมาจินตัว product m i ิเอยตัวการควบคุมต้นทุนอะไรต่างๆคิดว่าน่าจะจัดการได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ค่าไฟเนี่ยจะเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไป mm hmm. คือหน้าร้อนอะ่ะ ก็เข้าใจได้ว่าปริมาณการใช้ไฟอ่ะมันอาจจะเยอะขึ้นล้วค่ะก็ตามอากาศที่ร้อนขึ้นนะคะแล้วก็อย่างค่าไฟของบ้านเราเองเนาะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันของในร้านเซเว่นที่ต้องเปิด24ชั่วโมงมีตู้เย็นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าไฟก็จะเป็นตัวคอสหลักอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันแต่ว่าเดือนพฤษภาอย่างน้อยกไ็ได้เรื่องของค่า f t ที่ปรับลงมาน่าจะเข้ามาช่วยได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอนี่แหละความหวังว่าถ้ารัฐบาลอะไรเข้ามาเสร็จแล้วปรับลดค่าไฟได้ลงไปอีก อันนี้ก็จะเข้ามาช่วยในแง่ของต้นทุนค่าไฟมากขึ้นนะคะแต่นะกำไร Q2 ก็แต่คิดว่าน่าจะเติบโตได้ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะสำหรับ CPO แล้วครึ่งปีหลังใน Q3 อาจจะเป็นโลซ s e a s o ค่ะจ,จะเป็นหน้าฝนหน่อยแต่ว่ามี m a c ครแหละที่ผลประกอบการเนี่ยคุณจะต้องดีขึ้นนะคะ<ม>เพราะว่า r e f i n a n c งินกู้อะไรเสร็จดอกเบี้ยลดลงก็น่าจะเข้ามาช่วยเสริมค่ะตอนนี้ยังมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรของ CPO จะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะกำไรทั้งปีที่เราทำไว้ปีนี้ โตโตสาิบเปอรประมาณสัก17,000ล้านนะคะส่วนราคาเป้าหมายก็เหมือนเดิมค่ะก็คือ72บาทครับผมอันนี้เป็นตัว CPO นะฮะแล้วก็อันนี้จริงๆเราเคยหยิบมาเล่าแล้วก็คือตัวเซมสรเซลนะครับเอาลุกเนี่ยจะเห็นว่า CPO เนี่ยยังยืนได้แข็งสุดเลยนะเมษาพฤษภา Q2 เนี่ยใกล้ๆกับตัว c x t r a Macro เลยก็คือประมาณสัก8%นะครับแล้วก็ C.R.C ผมก็ใจว่าน่าจะแบบมีแผ่วๆนะช่วงเดือนท้ายๆอ่ะเพราะงั้นก็เล่นมันก็เข้าตีมของเราอยู่แล้วที่เราเน้นพวกคอน s u m e r staple ก็คือพวกสินค้าบริการแบบจำเป็นอ่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นถ้าเป็น C.R.C จะเป็นแฟชั่นจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหน่อยครับผมอ่ะก็วันนี้หุ้นเด่นนะครับ C.P.O นะราคาลงมาค่อนข้างเยอะฮะก็เลยคิดว่าโซนระดับเนี้ยหกสิบต้นหกหกสิบเอ็ดหกสิบเนี่ยเป็นแนวรับหลักนะเพราะงั้นเนี่ยดาวไซไม่ได้เยอะ <c oughs> นะครับแล้วก็ย่อลงมาจากช่วงไฮของประมาณสักต้นเดือนมิถุนานเนี่ย <c oughs> ผมว่าต้องมีต้องมีประมาณสักเกือบประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตได้นะ <c oughs> จากหกสิบห้าบาทลงมาโลที่หกสิบเอ็ดเนี่ยนะเกินห้าเปอร์เซ็นด้วยแล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นกลับนะครับเอาลุกน่าจะทยอยฟื้นตัวได้นะครับก็เลือก CPO เป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับค่ะ